โอเคค่ะฟอร์มวันนี้หน่อยค่ะค่อนข้างจะแพรวพราวเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วก็เป็นการชิงต่อโอลิมปิกด้วยนะคะก็สำหรับหนูก็เอเชียเกมอาจจะเป็นครั้งท้ายแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่สามารถคว้าตั๋วให้ตัวเองแบบส่งท้ายในเส้นทางนี้แล้วก็สำหรับฟอร์มวันนี้ก็ทำได้ตามแผนค่ะเพราะว่าเราดูเทปพอมาจากที่แข่งแล้วเราทางสตาร์ทก็ได้แก้ทางได้แล้วก็ได้ทำได้ตามแผนอย่างดีกดดันไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต่างๆสำหรับรอบนี้รู้สึกกดดันน้อยกว่ารอบที่เจอญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่แล้วด้วยแล้วก็มันเขามีความเร็วค่ะก็กดดันมากกว่าสำหรับพอผ่านญี่ปุ่นมาก็ความดันลดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้เพราะว่าเขามีความแข็งแรงตอนนี้ปลดล็อกแล้วเราได้เหรียญมาในมือแล้วคราวนี้ค่ะคู่แข่งนัดต่อไปที่เราจะเจอต่อไปเป็นรอบกำลังเป็นคู่ที่กำลังชกน่าแต่น่าจะเป็นอินเดียเข้าค่ะก็อาจจะเป็นไฟล้างตาที่ไปแพ้อยู่ที่ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วค่ะอินเดียเขามีมวยยังไงบ้างคะสไตล์อินเดียสำหรับตัวนี้ก็เป็นแชมป์โลก2สมัยค่ะใช่ค่ะเราก็ไปแพ้ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วเมื่อกี้ก็ไปนี้อาจจะได้ล้างตาอยากจะบอกอะไรกับใครไหมคะค่ะก็ฝากบอกพ่อกับแม่นะคะว่าได้ตัวแล้วแล้วก็มีเหรียญทองแดงการันตีแล้วแต่ก็จะพยายามไปถึงเหรียญทองสำหรับครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้วขอบคุณครับเก่งมากเอาโค้ดไหมพี่วิจารณ์ขาตอนนี้ได้มา1เหรียญแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟอร์มวันนี้ต้องยอมรับว่าผมเราฝันดีเพราะว่าเราทำตัวมาดีอันนี้สมานเขาพังใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าขบวนสุดท้ายเขาอยู่30แล้วเขาพร้อมแล้วก่อนชกได้เทรนอะไรกับน้องไหมคะก็บอกว่าเราก็ให้เขาดูเทสแล้วก็ต่อมาอย่าประมาทขอแค่รับคุณขอแค่เพียงเพราะว่าเราเหนือกว่าเขาอยู่แล้วนัดต่อไปล่ะคะเห็นน้องบอกว่าไม่แน่นะลูกใช่ค่ะจริงเรามองผมมองผ่านเป้าหมายเขาต้องเข้าไปจริงแล้วครับเป้าหมายมาครั้งนี้ต้องเหรียญทองส่วนอีเวนต์อื่นๆของเราล่ะคะหลังจากนี้ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจไหมคะกับตัวโอลิมปิกของเรามั่นใจน่าจะตอนแรกเห็นบอกว่าสัก2ที่นั่งคราวนี้น่าจะอยากได้ทั้งหมดเลยไหมคะได้เลยไปสัก4